ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในปักหลังในเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของจิตใจเกี่ยวกับการทำงานของคุณให้ดีเพราะคุณอาจจะไปช่วยเหลือคนอื่นทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยและเดือดร้อนบางคนอาจจะโดนหักหลังได้เลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาจจะมีคนคิดไม่ซื่อหรือมีการหลอกลวงลักเล็กขโมยน้อยหรือให้ข้อมูลคุณผิดๆของชาวลัคนาราศีมังกรก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้การงานของคุณนั้นคุณควรจะใช้ความรู้ความสามารถและสติให้มากพยายามควบคุมในเรื่องของการงานด้วยตัวของตัวเองอย่าไว้ใจคนมากเกินไปเพราะไม่อย่างนั้นแล้วช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวในเรื่องของการงานก็อาจเป็นไปได้แต่หากคุณนั้นรอบคอบลงมือควบคุมดูแลได้ด้วยตัวเองพยายามศึกษาหรือเก็บรายละเอียดให้รอบคอบไม่ปล่อยให้คนอื่นนั้นฉวยโอกาสที่คุณนั้นปล่อยปละละเลยไม่สนอกสนใจก็อาจจะเป็นช่องทางที่จะทำให้คนอื่นนั้นตักตวงผลประโยชน์ในเรื่องของการงานและอาจจะทำให้คุณเสียหายได้อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวถ้าหากคุณรอบคอบได้อย่างดีแล้วเชื่อได้ว่าสิ่งต่างๆนั้นก็จะไม่เกิดและจะทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีทางด้านการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรในปักหลังในเดือนกันยายนนี้อยากจะบอกว่าช่วงนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวเรื่องของการทำงานค่อนข้างมากหรืออาจจะต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานค่อนข้างมากความเหน็ดเหนื่อยของคุณนั้นไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนเพราะในช่วงนี้การที่คุณมุ่งมั่นและขยันอดทนคุณนั้นจะประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองอย่างไม่คาดคิดบางคนนั้นอาจจะอยากพักผ่อนหรืออยากเกษียณเลยทีเดียวโชคลาภทางด้านการเงินในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมาได้แบบฟุกๆอาจจะทำให้คุณน้ำอิ่มหนำสำราญเล่นได้เลยทีเดียวบางคนนั้นอาจจะอยู่ในช่วงของการพักร้อนหรือพักผ่อนจากการที่เหน็ดเหนื่อยจากหน้าที่การงานมาได้ใช้เงินจับใจใช้สอยให้กับตัวคุณเองมากเป็นพิเศษก็ถือได้ว่าช่วงนี้แม้การงานอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่การเงินของคุณนั้นก็จะมีโชคลาภดีๆทำให้คุณนั้นได้ปลนเปลือยให้กับตนเองหรือใช้จ่ายความสุขให้กับตนเองในช่วงนี้มีเงินมีทองใช้ได้อย่างไม่ขาดมือบางคนนั้นอาจจะมีโอกาสที่จะออกรถใหม่ได้เลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นช่วงที่เป็นจังหวะที่ดีทางด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรในปักหลังในเดือนกันยายนนี้ทางด้านความรักความรักของชาวลัคนาราศีมังกรในปักหลังในเดือนกันยายนนี้สำหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้จะต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาบ้างเล็กน้อยอาจจะเข้ามาทำให้คุณนั้นมีความรู้สึกสดชื่นแจ่มใสมีความสุขกับชีวิตที่ได้พบเจอคนใหม่ๆแต่ด้วยความที่อ่อนต่อโลกของคุณในบางครั้งบางจังหวะหรือคุณค่อนข้างที่จะหลงรักเขามากเกินไปอาจจะต้องรู้ว่าบางทีนั้นคนที่เข้ามาเขาอาจจะมีคนอยู่แล้วเราอาจจะไปเป็นมือที่3ของเขาหรือเปล่าก็ขอให้ตรวจสอบให้อย่างแน่นอนอย่าผีผามด่วนตัดสินใจรีบร้อนจนเกินไปเชื่อได้ว่าคุณนั้นจะป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความรักและจะทำให้คุณนั้นมีความรู้สึกสดชื่นกับความรักจริงๆที่เข้ามาในช่วงนี้ได้อย่างราบรื่นเลยทีเดียวสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณมีความสุขสมบูรณ์มีความเอื้ออาทรต่อกันค่อนข้างมากอาจจะมีความช่วยเหลือกันแต่กันได้เป็นอย่างดีปัญหามือที่3อาจจะไม่ได้เข้ามาให้ปรากฏเห็นเด่นชัดนักถ้าหากคุณมีความรักความเข้าอกเข้าใจกันมีความพูดจากันภาษาเดียวกันแต่ถ้าหากคุณนั้นเอาอกแต่ใจของตัวเองก็มีโอกาสที่คู่ของคุณหรือตัวคุณเองนั้นจะเริ่มหันไปมองบุคคลอื่นก็อาจเป็นไปได้ดังนั้นวิธีการที่ดีแล้วการที่ครองคู่อยู่ด้วยกันและสนับสนุนเกื้อกูลกันเป็นสิ่งที่ดีมีความเอื้ออาทรต่อการช่วยเหลือกันจะทำให้คุณและคู่ของคุณนั้นเดินฝ่าอุปสรรคและจับมือไปด้วยกันสร้างอนาคตไปได้ด้วยกันอย่างยั่งยืน